ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์รักคนที่ไม่ได้คิดว่าจะรักคือบางทีเนี่ยการที่เราแบบรักใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะรักตอบครับมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีความสุขจากข้างในของตัวเองโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมามีปฏิกิริยาอะไรกับเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเบื้องต้นและยิ่งถ้าคนคนนั้นนะเขาตอบรับอะเกิดแบบเรารักคนที่เขาไม่ได้คิดจะรักแล้ววันนึงเขามารักเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะรักเนี่ยโคตรดีเลย